คลิปหนึ่งให้มันสั้นๆFacebook มีอะไรที่เขียนเข้ามาไหมมีห้องไลน์อ๋อมีห้องไลน์เหรอค่ะถ้าเวลามีเจอรี่คิดถึงพี่น้องมากหรือคิดถึงผู้ที่จากไปแล้วครูบาอาจารย์บางท่านบอกไม่คิดเพราะจะไปสร้างภพชาติขึ้นอีกจริงไหมคะและควรปฏิบัติเช่นไรคะอันนี้อยู่ในห้องไลน์ใช่ไหมห้องหนึ่งถ้ามีเจอรี่คิดถึงพี่น้องมากๆหรือคิดถึงผู้ที่จากไปแล้วครูบาอาจารย์บางท่านบอกไม่คิดเพราะจะไปสร้างภพชาติขึ้นอีกจริงไหมคะตรงนี้ไม่มีใครรู้คุณอาจารย์คือพูดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะนะคะถ้าตามที่เราพูดที่อาจารย์พูดเนี่ยในเรื่องก่อนอวิชชานะคะว่าในขณะที่คุณเนี่ยนะใกล้ตายแล้วก็ทั้งชีวิตไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยแล้วก็เกิดแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยตายไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งแพ็คเกจอย่างเงี้ยตายไปทั้งที่ทอมกับเจอรี่เนี่ยยังติดกันเป็นปลาต้องโกอย่างนี้เลยคือไม่ต้องพูดถึงหลังตายนะแม้ขณะนี้เจอรี่ทุกสีไม่ว่าจะเป็นดำขาวชมพูใสอะไรพวกนี้เจอรี่คือตัวสร้างโลกที่มันเป็นรูปธรรมคุณคิดอะไรนะคะคุณก็ทำออกไปตามสิ่งที่เจอรี่คิดมันก็สร้างออกมาใช่ไหมคือก่อนหน้ามีไอ้ตัวนี้เหรอมันก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมแต่เราคิดเราต้องสร้างตุ๊กตุ๋นตุ๊กตายังไงวัสดุอะไรเนี่ยคิดแล้วเราก็ไปเอาวัสดุพวกนี้มาแล้วก็สร้างปิ้งออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีของพวกนี้แต่เราน่าจะทำอะไรที่มันเอามาเขียนได้เข้าใจไหมฉะนั้นตัวเจอรี่เนี่ยโดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็สร้างโลกที่เป็นวัตถุเนี่ยให้เราทีนี้ถ้าคุณตายไปทั้งแพ็กเกจอย่างนี้ตายไปทั้งแพ็กเกจอย่างนี้นะทั้งทอมกับเจอรี่แพ็กเกจอย่างนี้มันก็เหตุผลของมันก็ลงตัวว่าแพ็กเกจตัวนี้มันก็จะไปสร้างนรกหรือสวรรค์ให้คุณหลังตายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นนรกสวรรค์ที่มันส่วนตัวจริงๆซึ่งที่จริงเรื่องอะไรนะที่อาจารย์พูดถึงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะที่หมอชาวบราซิลอ่ะที่ตายไปเนี่ยเนี่ยเรื่องนั้นที่เขาเห็นมันก็ว่าไปอยู่ใน purgatory ก็คือนรกนั่นแหละที่เขาสร้างขึ้นแต่เขาก็ได้เห็นคนหนึ่งนะเรียกก็อดนะยกโทษให้ฉันด้วยยกโทษให้ฉันด้วยแล้วนะก็อดก็มาก็มีเทวดาเนี่ยตัวแสงเนี่ยก็มาแล้วก็พาเขาไปนะคะพาเขาไปนะหมอคนนี้เขาก็ทำตามแล้วเขาก็ได้ไปแต่ว่าก่อนที่จะพาเนี่ยหมอคนนี้ไปเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนนี้นะเครียดไปด้วยความอะไรเนี่ยความโกรธแค้นอะไรมากเนี่ยเธอไปกับฉันไหมไปกับฉันไหมนะไหนๆฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วฉันพาเธอไปเขาชื่อเรื่อง Astro City ก็คือเนี่ยนะเมืองของเทวดานะคะไปกับฉันไหมก็บอกไม่ฉันจะเครียดแค้นฉันจะอยู่กับไอ้ความเครียดแค้นคือในที่สุดตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าคุณปล่อยวางจากเจอรี่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไอ้เจอรี่ตรงนี้มันก็คือไปสร้างภพสร้างชาติสร้างภพภูมิต่อไปตรงนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ตรงนี้เราไม่มีทางรู้จนกระทั่งเจ้าตัวตายแล้วก็ไปดูหาข้อมูลเอาเองเข้าใจไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้าเราใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาในเรื่องของการพยายามให้เราแหกคุกชีวิตไปนิพพานนะคะก็คือว่าให้เราฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4พยายามเนี่ยให้เราสามารถนะคะเนี่ยระหว่างจิตกับใจหรือทอมกับเจอรี่เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถรู้เรื่องของการหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ก่อนหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ก่อนแต่ทีนี้ที่บอกว่าไม่ให้คิดเลยไม่คิดเลยไม่คิดถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ไม่คิดถึงพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไปคิดมันก็จะสร้างเรื่องอะไรสร้างภพสร้างชาติต่อไปตรงนี้นะคะอาจารย์จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ต้องฟันธงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้เราคิดถึงแม่ของเราที่ตายไปแล้วคิดถึงพ่อของเราที่เราตายไปแล้วคิดถึงพี่น้องคิดถึงลูกเราที่ตายไปแล้ว no คุณจะไม่คิดเลยได้ยังไงมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากทุกวันนี้อาจารย์ยังคิดถึงแม่บ่อยบางทีแม่ก็มาหาในฝันคุณมันเป็นไปไม่ได้มันคุณจะไปห้ามความคิดเนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของสังขารสัญญาขันน่ะนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของชีวิตเราอ่ะคุณจะไปห้ามความคิดเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่จุดมันอยู่ตรงที่ว่าคุณคิดยังยึดติดหรือคิดยังปล่อยวางตรงนี้เขาพูดหรือเปล่าถ้าคุณคิดยังยึดติดเนี่ยคิดแล้วก็นะคือยังคงไม่รู้เหนือรู้ใต้คิดอย่างนั้นนะนะโอ้ยขอให้แม่เนี่ยนะรีบมาเกิดนะเกิดเนี่ยมาใกล้หนูมาเป็นอะไรกับหนูอะไรยังไงก็ได้มาเป็นลูกหนูอะไรก็ได้นี่คือการสร้างภพสร้างชาติแน่นอนแต่ถ้าสมมติคุณเนี่ยมารู้เรื่องธรรมะแล้วรู้เรื่องการทำสมาธิแล้วรู้เรื่องการปล่อยวางแล้วรู้เรื่องการไปนิพพานแล้วต่อให้คุณคิดมากจะคิดก่อนตายคุณก็ยังไม่ไปคุณก็ยังไม่ไปสร้างภพสร้างชาติเพราะคุณรู้เรื่องการอะไรการหยุดสร้างภพสร้างชาติแล้วคุณอยู่กับนิพพานแล้วอะคุณอยู่กับนิพพานแล้วคุณปลอดภัยแล้วคุณไม่ใช่ว่าคิดอย่างยึดติดคุณคิดแล้วคุณปล่อยคิดแล้วปล่อยไอ้เรื่องคิดแล้วปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นปัญหาหรอกคุณคิดเถอะอยากคิดไปบางทีเนี่ยคิดถึงแม่แล้วอุ่นใจคิดถึงแม่แล้วก็อุ่นใจโอ้แม่ก็นะแม่จะอยู่แถวนี้แม่ยังอาจจะแน่มองเราอยู่นะดูแลเราอยู่คุณจะไปหยุดความคิดพวกนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่จุดมันอยู่ที่ว่าข้างในของคุณน่ะปล่อยวางหรือยึดติดแค่ไหนถ้าแบบกลุ่มขนโคมันก็มีสิทธิ์แหละที่จะไปสร้างภพสร้างชาตินะคะแต่ถ้ากลุ่มคุณเป็นกลุ่มเขาโคแล้วอ่ะคุณรู้เรื่องนิพพานแล้วอ่ะต่อให้คุณคิดเนี่ยทุกวันคุณก็ไม่สร้างภพสร้างชาติ